เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันในเรื่องของเครื่องคิดเลขกับ iPhone ทำไมมันบวกเลขแล้วมันไม่ตรงกันล่ะเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะนี่เรามาดูเทียบพร้อมกันเลยนะครับระหว่าง iPhone กับเครื่องคิดเลข5บวก5คูณ5นะฮะทีนี้เครื่องคิดเลข5บวก5คูณ5นะฮะเท่ากับเครื่องคิดเลข50นะครับไอโฟนใน30นะครับนะฮะนี่นะฮะ30 50ไม่เท่ากันทำไมล่ะคือตามหลักที่ถูกต้องมันคือ50ใช่ไหม5บวก5คูณ5มันก็ต้องเป็น50แต่เหมือน iPhone คิดถอยหลังเหมือนดันไปคิดเอา5คูณ5ได้25ก่อนอะแล้ว25บวก5ก็เลยได้30เหมือนมันไปทำระบบย้อนหลังเหรอแต่เครื่องคิดเลขคือมาข้างหน้าสมมติว่า5บวก5ได้10ก่อน10คูณ5ก็คือ50อันนี้ก็ถูกต้องแต่ iPhone มันคิดย้อนหลังอะ5คูณ5 25บวกแล้วก็มาบวก5ได้เมื่อกี้เขาคือยังไงนะ5บวก5บวก5คูณ5ได้30จริงๆมันเป็นคูณก่อนครับมันได้ไป iPhone ไปคูณก่อนมันเป็นคูณก่อนอ๋อไม่งั้นก็ต้องทำแบบแค่ช้อยบวกแค่ขั้นเดียวอะก็คือ5บวก5เรารู้ว่าได้10แล้วค่อยไปทำ10คูณ5ค่อยได้50โอ้ยากไปอีกงงไหมเอาทีนี้ถ้าใครเอา iPhone ไปใช้ในการสอบทำไงอะยากเลยทีนี้ผิดเลยอะนะฮะเอาก็มีคนพูดถึงมากมายก็ชวนสงสัยนะคะว่าทำไมมันไม่ได้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามือถืออะคิดตามกฎคณิตศาสตร์คือถ้าไม่มีวงเล็บคูณหารก่อนแล้วบวกลบอ๋อมันจะซ้ายไปขวาอย่างนั้นอ๋อนี่เขาทำให้ดูถ้าลองวงเล็บถ้าบวกวงเล็บคูณแล้วคูณ5ได้ผลลัพธ์เท่ากันละคราวนี้เข้าใจละเครื่องคิดเลขมันคิดมาแล้วไงว่ามันฉลาดกว่าอ๋ออันนี้ต้องใส่วงเล็บมีวิธีใช้มันใช้ตามหลักวิทยาศาสตร์เอ้ยคณิตศาสตร์เออเข้าใจละโอ้ไอเรื่องแบบนี้พอมีโซเชียลมันทำให้เรารู้หลายอย่างนะใช่ว่าแบบโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอบางทีเราก็ไม่ได้คิดเนาะหรือว่าของบางอย่างอะไรเงี้ยเรานึกว่าเครื่องคิดเลขมันก็เหมือนกันอะเป็นฟีเจอร์เครื่องคิดเลขก็น่าจะเหมือนเครื่องคิดเลขนั่นแหละแต่ไม่ใช่วิธีการป้อนข้อมูลเพื่อได้ผลลัพธ์มาไม่เหมือนกันแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้โทรศัพท์คิดเลขบ่อยมากเลยนี่คูณราคาก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าผิดหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิต้องไปกลับไปนั่งคิดแล้วนะคะต้องนั่งกลับไปนั่งรีเช็คใหม่แล้วนะฮะ